ต้องการอยู่ก็นี่อยู่แล้วเดินมาเศร้าเรามันขันก็เป็นช่วงสัมพันธ์อะไรนะก็เห็นแล้วว่าเขาสองท่ากันอยู่เกรงใจผมเลยฉันจะไล่คนลงจากเวทีครับครับก็กินแหนมเรารวมตัวกันทำไมอ๋อที่ตอนแรกเนี่ยเราพยายามจะเชื่อมระหว่างโลกแห่งวรรณกรรมกับดนตรีให้ด้วยกันแต่สิ่งที่เราทำคือทำลายทั้งคู่เลยเห็นด้วยครับเห็นด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องเวลาก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องเวลาก็คือสนุกอ่ะตอนนั้นเราประมาณว่าพี่เอ๋เขาจะมีมีติ้งสำหรับแฟนคือเขาก็เลยอยากจะให้มีโชว์อะไรพิเศษก็เลยคิดว่าดูการเริ่มตีสุดท้ายรอเป็นแบบที่ลุ้นทันตอนนั้นเริ่มพิมพ์ออกหนังสือเล่มหนึ่งครับอยู่มันเป็นหนังสือที่แบบเก็บเพลงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าในงานเปิดตัวหนังสือก็น่าจะมีเพลงอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มองหาเรื่องตีที่ใครที่จะมาเล่นให้เราฟรีอ่ะก็มีน้ำใจด้วยว้าวสีฉาบวายมีลูกตาพี่แฟนเป็นไงเป็นพี่เหมือนกันหรือเปล่าใช่นะไม่เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่อีกแล้วพี่สองคนหมั่นไส้อะไรในแต่ละคนบ้างครับไม่หมั่นไส้หรอกแซวเล่นๆพี่จะบอกว่าถามเลยสาบพี่กันทำไมวะตัวพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ไปไหนต่อเนี่ยนี่เป็นการสัมภาษณ์ไม่เตรียมตัวเลยพี่บอกเล่นสี่เพลงนั่งนับอยู่แล้วแม่งเล่นสี่เพลงกูจะเชื่อมหรือไงยากมากเพิ่งยังไม่ถึงสี่บ้านเล่นสี่กว่าเพลงประโยคนะไปไหนรับจ้างเดี๋ยวไปไหนต่อผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่ที่นั่นนิ่งจนสุดท้ายครับก็ผมพูดไปไหนต่อคนก็ต้องเป็นที่อื่นสิคุณถามเลยโอ้โหคือคุณสำคัญขนาดนั้นเลยไม่ใช่เดี๋ยวไปงานถือการพูดเลยว่ามีหนังสือลงที่ผมเขียนเรื่องที่เหนื่อยออกแล้วก็มีหนังสือพี่เอกออกสองเล่มนะครับก็ขยันได้มาเป็นหนังสืออะไรของพี่เอกนะครับการเขียนหนังสืออะไรครับแค่เขียนหนังสือด้วยเหรอครับผมไม่เขียนคือจริงๆแล้วเพลงของผมมันเป็นเขียนเป็นหนังสือแต่ก็มีซีดีในของอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็ไปช่วยเขาขายหนังสือชื่อว่า Walking Gallery 2นะครับถึงชาติเรียกหลังได้ Walking Gallery 2แล้วก็มีเรื่องที่ Made in Tokyo ที่เป็นเรื่องของการไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไอ้ท้ายโตเกียวไม่มีขาอะไรนะแต่ว่ามันแบบประมาณที่หลังนะก็เป็นเชยอ่ะจะเป็นรูปภาพรูปวาดพี่เอกครับพี่เอกมีหนังสือผลงานอะไรออกมาบ้างโฆษณาตรงนี้เลยก็มีวันเดือน2ครับที่เมื่อกี้แฟนโฆษณาแล้วบนเวทีอะไรเล่มหนึ่งชื่อความรักเท่าที่รู้เป็นดูบทความและความเรียงเกี่ยวกับความรักเนี่ยครับอันนี้ออกใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับออกยังไงจริงๆเขาหลังใครติดตามทวิตเตอร์พี่เอกนะจบไปมองแล้วไปแล้วหายไปเลยที่ล็อกแอร์ใช่ไหมครับที่เอกก็เป็นเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมไม่ครับไม่พอทวิตเตอร์อีกเดียวแต่เป็นผู้ใหม่เนี่ยคนที่คิดไปแล้วใจเย็นดีใจเย็นครับจะนัดทางกันดิทำเสื้อทำมีผลงานเพลงไปให้ติดตามอะไรใหม่ๆก็มีแล้วก็ใหม่แล้วตลอดครับผมครับอยู่ก็เร็วนี้ก็ได้ฟังแล้วก็มีเพลงหนักที่ทุกคนได้ฟังกันครับก็ฝากเอาเยี่ยมเรื่องนี้ด้วยร้านแล้วใช่ไหมหัวใช่ไหมหัวสั่งปิดดีแล้วนะคนนี้ขอบคุณที่แฟนมากครับขอบคุณมากครับ